ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Google SketchUp นะครับผมโปรแกรม Google SketchUp นะครับเป็นโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมนะครับทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและมืออาชีพนะครับ Google SketchUp เนี่ยจะใช้ในงานพวกออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆครับเนื่องจากโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายเลยเราสามารถใช้โปรแกรม Google SketchUp นะครับใช้ในการร่างแบบจากจินตนาการหรือขึ้นแบบจากพิมพ์เขียวได้นะครับโดยการสร้างเป็นโมเดลที่สามารถมองเห็นรูปตรงและโครงสร้างของชิ้นงานได้อย่างครบถ้วนนะครับผมต่อมานะครับเราสามารถแชร์โมเดลที่เราสร้างขึ้นลงไปในเครือข่ายที่ชื่อว่า GD Warehouse นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ใช้โปรแกรม Google SketchUp ที่เขามีไว้ใช้สำหรับแชร์โมเดลที่ตนเองสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้คนอื่นที่ใช้โปรแกรม Google SketchUp เนี่ยได้ใช้กันนะครับผมและเรายังสามารถเนี่ยนำโมเดลที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนำไปใช้กับ Google Earth ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับ Google SketchUp ครับแบ่งได้เป็น4สายงานหลักๆนะครับผมสายงานแรกนะครับเป็นสายงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมนะครับก็ใช้ในการออกแบบพวกโครงสร้างอาคารภูมิทัศน์ต่างๆนะครับผมต่อมานะครับใช้ในการงานเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในนะครับก็ใช้ในการออกแบบตกแต่งและจัดวางองค์ประกอบภายในตัวอาคารและสถานที่นะครับผมต่อมานะครับใช้ในงานจำพวกออกแบบผลิตภัณฑ์ครับก็ออกแบบจำพวกสิ่งของทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำจากการโต๊ะเตียงตู้อะไรอย่างนี้นะครับพวกเฟอร์นิเจอร์งานพาหนะเครื่องจักรแล้วก็โมเดลอื่นทั่วไปนะครับผมและสุดท้ายนะครับเป็นงานออกแบบดิสเพลย์นะครับก็จะเป็นงานพวกออกแบบเวทีบูธแล้วก็บริเวณแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆนะครับผมและเนื้อหาที่เราจะทำการแนะนำและให้ความรู้นะครับก็จะมี1 นะครับจะแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม Google SketchUp นะครับว่าแต่ละเครื่องมือใช้งานยังไงนะครับเพื่อที่จะสร้างงานโมเดลขึ้นมาในแต่ละชิ้น2 นะครับก็คือจะมีการแนะนำวิธีการสร้างโมเดลในโปรแกรม Google SketchUp เนี่ยเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นอย่างง่ายนะครับเพื่อให้เราเข้าใจและสามารถนำ Google SketchUp ไปใช้ได้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือการแนะนำวิธีการนำโมเดลที่เราได้สร้างขึ้นนำไปใช้บน Google Earth นะครับผมและต่อมานะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆภายใน Google SketchUp นะครับซึ่งจะนำเสนอภายในบทต่อไปนะครับผม